การผู้บังคับบัญชาพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพครับวันนี้เป็นการรายงานผลการจับกุมคดีสำคัญสำคัญนะครับที่เกิดขึ้นในรอบหลายวันที่ผ่านมาผมจะขออนุญาตเริ่มจากแต่คดีแรกนะครับเป็นคดีที่คนร้ายก่อเหตุปล้นทรัพย์2558เวลา 17:00 น.นะครับเหตุนี้เหตุเกิดนี้ครั้งนี้มีคนร้าย2คนนะครับเบื้องต้นเข้าไปก่อเหตุใช้อาวุธนะครับทำการปล้นทรัพย์ของทรัพย์เป็นเงินที่ก่อเหตุคนร้ายก่อเหตุอย่างอุกอาจเป็นคดีที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากรวมทั้งพี่น้องสื่อมวลชนด้วยพลตำรวจโททิติราชนะครับร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยท่านพลตำรวจโทศิวราประสานความร่วมมือในการออกสืบสวนติดตามจับกลุ่มคนร้ายอย่างต่อเนื่องและเราโชคดีครับตำรวจเราโชคดีวันนี้เราสามารถจับกลุ่มตัวผู้กระทำความผิดได้นะครับบางส่วนและกองกับการสืบสวนกองกับการสืบสวนนครบาลนะครับเป็นผู้จากการสืบสวนรวบรวมหลักฐานนะครับศาลอาญากรุงเทพใต้ได้ออกหมายจับนายทวีวงศ์หอมเนียมนะครับคนนี้นะครับทำหน้าที่จากนายทวีวงศ์ไปช่วยกับแต่กันนะครับคนที่3นะครับนางสาวอารยาผาลารักนะครับซึ่งเป็นภรรยาของนายทวีวงศ์ทำหน้าที่ชี้เป้าในห้างโลตัสนะครับหลังจากปล้นเงินเสร็จแล้วนายทวีวงศ์ได้นำเงินจำนวน2.7 ล้านนะครับมอบให้ภรรยาไปทำการซื้อบ้านนะครับกลุ่มคนร้ายทั้งหมดได้วางแผนร่วมกันประมาณ1 ปีนะครับและก่อนเกิดเหตุได้ไปดูที่เกิดเหตุที่ห้างโลตัสในวันที่12/18และวันที่9ของเกิดเหตุและก่อเหตุครับแล้วเราก่อเหตุได้เงินมาเท่าไหร่เงินหนึ่งหลายคนครับที่ผมได้มา10 กว่าล้านเราได้แทบแบ่งมา2 ล้านเองเหรอที่เหลืออยู่ที่แล้วรูปแบบการยิงคนมั่งอ่ะตั้งไม่เคยสมมติที่จะยิงเงินที่มันอะไรบ้างไม่ยิงตัวพยายามฆ่าแล้วอาวุธปืนนี่ไปหามาจากไหนอ่ะครับซื้อได้ไหมครับซื้อได้ไหมครับต้องหนาเขาวางแผนเดียวคนดูแบบว่าน้องยังไม่เห็นน้องไม่สับก็เลยหลอกผมหลอกเขาดิไม่มีอะไรหรอกเรื่องแบบนี้ที่มันจะไปอะไรครับทำไมต้องเอาไปซ้อมตัวต่อคอหรืออะไรเพราะอะไรเช็คดูหน่อยทำไมเราถึงเช็คเราไปซ้อมเช็คอะไร